เรื่องต่อไปก็เป็นกรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเหมือนกันกรณีลุงป้อมนะแจกโฉนดนะครับนะวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้สื่อข่าวหลายคนนะครับนะฮะว่าการแจกโฉนดของลุงป้อมเนี่ยเป็นการคืนโฉนดให้กับประชาชนที่เขาโดนนายทุนเงินกู้นอกระบบนะเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราหรือไม่ลุงป้อมก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องโปร่งใสแจกโฉนดจริงๆไม่ได้แหกตาสร้างภาพนะ นะตามที่นายนิพิษนะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อดีตสอสอพัทลุงเก่านะฮะเพราะฉะนั้นงานนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานที่จะมายืนยันว่าลุงป้อมนะจัดฉากหรือแหกตาประชาชนเนี่ยนะงานนี้นายนิพิษก็จะเสียผู้เสียคนนะเพราะนายนิพิษนี่ก็เรียนจบกฎหมายถ้ามาเปิดประเด็นว่าลุงป้อมโดนแหกตาจากตำรวจนะครับ แล้วปรากฏว่าไม่มีหลักฐานแล้วอยู่ดีๆก็เงียบไปในนิพิษก็จะเสียคนนะฮะเพราะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับมาโพสต์เฟซบุ๊กหรืออะไรต่างๆแล้วพูดทำนองเหมือนจะแฉเสร็จแล้วก็เงียบนะสังคมก็อาจจะไม่ได้เชื่อถือในคำพูดของคุณนะอาจจะมองว่าคุณไปตกลงไปเคลียร์ไปอะไรต่างๆสังคมก็จะตั้งคำถามกับคุณกลับไปคราวนี้คำถามจะไปสงสัยที่คุณแล้วนะว่าคุณจะไป นะให้ร้ายตำรวจให้ร้ายลุงป้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะนะครับก็ว่ากันไปนะฮะในเมื่อคุณเปิดมาแล้วคุณก็ต้องเปิดให้จบถ้าคุณเปิดแล้วคุณก็หายไปแล้วคุณก็เสียผู้เสียคนนะครับนะก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ของจริงนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับเรื่องลุงป้อมนะ ก็เป็นเรื่องการเมืองเหมือนกันนะครับนะครับว่านโยบายคืนโฉนดให้กับประชาชนนั้นนโยบายปราบเงินกู้นอกระบบเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องแหกตาสร้างภาพนะหลายๆคนบอกทําให้พลังประชารัฐได้คะแนนไปเยอะนะพอจัดงานใหญ่โตโมโหลานนะฮะมีผู้สื่องสื่อข่าวไปนะครับนะวันนี้ผมก็คุยผู้สื่อข,ข่าวบอกโอ้โหตอนไปเนี่ยนะคนได้รับแจกประมาณสักร้อยหนึ่งนะเอาคนมานั่งประมาณ5้าหกร้อย มี e ong, e eng, อ,อีวงอีเว้นแรงต่างวันนี้ผมคุยกับผู้สื่อข่าวนะที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะที่โคราชาหรืออะไรเขาก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหทําใหญ่โตเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเรื่องแหกตาก็เป็นเรื่องที่โคตรอัปยศนะถือว่าเป็นเรื่องที่อัปยศอัปยศอดสูถ้าไม่ใช่เรื่องจริงนะถ้าเรื่องแหกตานะถ้าเรื่องจริงก็ต้องชมว่าลุงป้อมเก่งแล้วตํารวจสํานักงานตำรวจแห่งชาติก็เก่งในฐานะที่นะทำให้ ประชาชนนั่นได้โฉนดคืนมานะครับอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องต่อไปก็เป็นเกินเมืองครับบิ๊กโจ๊กคนสนิทของลุงป้อมตั้งแต่โดนมาตรา44พลเอกประยุทธ์หัวหน้าคอสชอสั่งนะปลดจากตำรวจมาเป็นข้าราชการพลเรือนอยู่ที่สำนักนายกก็ไม่มีงานทำก็นั่งตบยุงอยู่เนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะครับลุงป้อมก็ป็นไงแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการของกอตรต ของตอรอนะมีอำนาจในการให้ความเห็นทางกฎหมายอะไรต่างนะครับใครๆก็มองว่าเฮ้ยบิ๊กโจ๊กนี่มันไม่ตายไว้มันกลับมาหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมไว้แสดงว่าเป็นไงบารมียังมีอยู่ไปไหนมาไหนต่างจังหวัดก็เป็นไงมีลูกน้องรุ่นน้องมีรถนำมีอะไรต่างๆนะยังมียังเป็นคนมากบารมีอยู่นะครับอ่าะนะรายงานข่าวเมื่อวานนี้ วันนี้ก็ปรากฏครับพอมีข่าวว่าเออบิ๊กโจ๊กยังเป็นคณะอนุกรรมการตำรวจอยู่ปรากฏวันนี้มีการประชุมด่วนของกอตรของตรนะนะครับมีพลตารวจเอกวีระชัยฮะรองผู้จัญาการตารวจแห่งชาตินะครับรเากการราาขารวมประชุมก็แถลงข่าวนะฮะก็เป็นไงปลดเอาบิ๊กโจ๊กออกครับเปลี่ยนเอารองผู้บัคับการนครบาล8เข้ามาแทนครับเป็นอนุกรรมการแทนด้วยเหตุผลครับคืออะไรครับ บิ๊กโจ๊กไปอยู่สำนักนายกแล้วไม่ใช่ตำรวจเกรงว่าจะไม่สะดวกเดินทางมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <c oughs> นะนะรองพอบอรตรอบอกว่าเกรงว่าจะไม่สะดวกเพราะมีตำแหน่งหน้าที่เยอะเป็นถึงที่ปรึกษาสำนักนายกเกรงว่าจะไม่สะดวกในการเดินทางเพราะงานเยอะรถติด <c oughs> นะพูดง่ายๆกลัวว่าบิ๊กโจ๊กจะมีปัญหาเรื่องรถติด เดินทางจากทำเนียบมาที่สำน,นงานตรวจแห่งชาติรถมันติดการจราจรติดขัดเกรงว่าจะไม่มีเวลาจะไม่สะดวกนะครับก็จะไม่รบกวนลอะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไงปลดออกไปซะ <c oughs> <laughs> เพราะเกรงว่าจะไม่สะดวกนะครับก็เอาพันตรวจเอกด็อกเตอร์ท่านหนึ่งรองผู้บังคับการน,นครบาล8เข้ามาเป็นอนุกรรมการนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็การที่มีามาติของอตอรอวันนี้เนี่ยมันก็เห็นชัดเลยว่าว่าเป็นการตอกฝาลงครับตอกตะปูครับทั้งนายกทั้งลุงป้อมทั้งผอ,อตรทั้งปลดทุกตําแหน่งไม่เหลืออะไรเลยครับสรุปแล้วก็คือจบหมดอนาคตนะพูดง่ายๆหมดอนาคตในอาชีพข้าราชการตํารวจตอกฝาลงจบนะเขาเรียกอะไร ตายสนิทไม่มีโอกาสจะเกิดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปก็กลายเป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าในอดีตอดีตบิ๊กคนดังนะคนสนิทของลุงป้อมนะเป็นยาสามัญประจำบ้านแก้ปัญหาได้ทุกอย่างใครมีเรื่องอะไรนะไม่ว่าอะไรตาอะไรเดือดร้อนอะไรนะบอกบิ๊กโจ๊กโจ๊กหวานเทียบกลายเป็นแค่ตำนานของนายตำรวจคนหนึ่งที่ ขึ้นพวนพลาดพวดพลาดพวดพลาดพวดพลาดนะแล้วก็จะแปลงไงแซงหน้านะแซงหน้าเพื่อนแซงหน้าพี่มาโอ้โหอายุยังไม่ถึง50ปีเป็นถึงพลตำรวจโทอายุราชการยังเหลืออีกเท่าไหร่13ปีหรือเท่าไหร่นะแซงรุ่นพี่แซงเพื่อนแซงอะไรมาไกลมากอ่ะโตแบบก้าวกระโดดน่ะนะนะเขาเรียกอะไรออกตัวแรงโอ้โหแซงแซงแซงเพื่อนแซงฝูงมาไกลเลย สุดท้ายก็ตกมาตายเจอมาตรา44พ้นจากความเต็ตำรวจกลายเป็นคละเรือนก็เป็นบทเรียนสาหรับคนที่นะแซงนะแซงข้ามหัวคนอื่นเข้ามาไกลมากแซงรุ่นพี่รุ่นอะไรมาไกลนะครับสุดท้ายก็เป็นไงตกมาตายจบหมดอนาคตไปนะฮะนี่แะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอย่าทำตัวเด่น ยิ่งการรับราชการเนี่ยถ้าคุณเด่นมากเนี่ยคุณกะแบบลาบากอ่ะยากนะคงไม่มีใครเขาอยากเห็นคุณเด่นเกินอ่ะทำดีได้แต่อย่าเด่นเพราะไม่มีใครเขาอยากเห็นคุณเด่นเกินนะครับเพราะฉะนั้นก็จบเพราะว่าการข้ามหัวคนอื่นมาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความสามารถก็ได้นะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจก็ได้ นะมองได้หลายอย่างครับนะการที่สามารถข้ามหัวคนอื่นเข้ามาได้แซงเข้าไปเนี่ยนะข้ามหัวคือแซงแซงเพื่อนแซงพี่ได้เนี่ยแสดงว่าหนึ่งมีความรู้ความสามารถสองนะมีผู้บังคับบัญชาดีนะก็แล้วแต่จะกจะก้าวข้ามแซงรุ่นพี่ๆมาด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเก่งนะบิ๊กโจ๊กเนี่ยโจ๊กหวานเจี๊ยบก็ถือว่าเก่งอนะสามารถที่จะโอ้โหแซงโอ้โหรุ่นพี่เนะี่ย แสงแบบไกลเลยอ่ะพูดง่ายนะอายุแค่สี่สิบเจ็ดหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะนะผลตํารวจทัวแล้วตาแหน่งสาคัญอ่ะผู้บัญชาการสอตอมอใครๆก็อยากเป็นนะตำแหน่งมันมีอํานาจวาสนาเกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรจำนวนมากมายมหาศาลคนต่างด้าวนะหลบของหลบหนีภาษีอะไร่ไรอ่าไหร้ผลประโยชน์มันมากมายใครๆก็อยากเป็นตำแหน่งนี้นะนะตำรวจเขาก็เล่านะครับตำแหน่งมันหอมหวนอำนาจวาสนา นะอะไรออะตรต่างๆมีทั้งอํานาจมีทั้งประโยชน์อะไรเยอะๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอแซงเข้ามามากๆเข้าออมันก็เป็นไงนะข้ามหัวคนเยอะก็จบนะถึงแม้คุณจะเก่งแค่ไหนแต่บางสิ่งบางอย่างก็ทําตัวเด่นเกินไปอนะเด่นเกินเพื่อนก็อยู่ยากนะสุดท้ายก็จบนะอายุแค่สี่ก็จบอาชีพตำรวจตอนนี้ก็บารมีต่างๆก็จบแล้วนะไม่มีใครมา เรียกอะไรไม่มีใครมาเดินกลางร่มให้แล้วนะนะบิ๊กโจ้กก็ไม่มีคนจังกลางร่มแนละ้วนะครับไปไหนมาไหนก็คงจะไม่มีรถนำขบวนนะนะครับไม่มีแล้วนะนะนะครับเพราะอะไรเพราะหมดอํานาจเพราะหมดอํานาจมันก็จะหมดทุกอย่างเป็นธรรมดาครับนะเออนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างหัวโขนเนี่ยมันก็นะมาถึงจุดหนึ่งมันก็จบนะสิ่งมันก็จะเหลือแต่เรื่องความจริง นะครับเพราะนั้นก็นะอย่าไปทำตัวเด่นเกินไปอย่าใช้อำนาจเยอะนะนี่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าบิ๊กโจ๊กนะบอกเขาเนี่ยก็ดูไว้นะเป็นตัวอย่างพอตอนนี้หมดอำนาจวาสนาเนี่ยคนก็มีคนแต่สมน้ำหน้าบิ๊กโจ๊กนะโดยเฉพาะตำรวจด้วยกันเนี่ยนะเงินนะสมน้ำหน้านะครับนะครับนะผมที่เธอเผาถือผมทราบมาก็จะไปแนวนั้นอะ ตอนนี้คนดูทาง youtube ทั้งหมด 5, 1 0 0หนึ่งคนทาง Facebook 2 0พักับ75ตอนนี้คนดูทั้งหมดเจ00กับเท่าไหร่นะครับเจ00ักว่าคนนะครับนะเจ00ักว่าคนนะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่นะนะเข้ามาอุดหนุนรายการของอาจารย์อาจารย์ไม่มีอะไรนะไม่มีเงินแจกไม่มีเสื้อไม่มีเงินไม่มีตัว๋วไม่มีอะไรแจกอาจารย์ให้แต่ปัญญาและให้ปัญญาแบบตรงไปตรงมาที่คนอื่นกล้าพูดได้เลยว่าไม่กล้าพูดหรอก นะครับนักวิชากรวิชาการไปออกทีวีไปนั่งดูในพูดเศรษฐศาียกตัวอย่างนู่นเอธิโอเปียนั่นยกตัวอย่างนู่นนะฮะประเทศอเมริการัสเซียอิหร่านนะไปออกทีวีไม่กล้ายกตัวอย่างภายในประเทศหรอกนะเออทีวีก็ไม่กล้านะเพราะว่าเดี๋ยวจะจอดำนะส่วนอาจารย์ไม่เป็นไรละอาจารย์ตัวก็ดําอยู่แล้วถ้าจอดําก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็พูดกันตรงไปตรงมาประชาชนอยากรู้อะไรเราตามนั้น่ะ นะครับเรื่องบิ๊กโจ๊ก็จบไปแล้วนะอ่าต่อไปเรื่องอะไรครับอ่าเรื่องต่อไปนะครับนะก็เรื่องอะไรครับเรื่องเสรีพิสทธิ์หัวหน้าพักเสร,รีรวมใจพลตตำรวจเอกเสรีท่านเป็นคนดีนะอันนี้ผมกล้าบอกเลยว่าท่านเป็นคนดีตรงไปตรงมาผมเคยเจอท่านทีน่ศาลในหลายครั้งท่านเป็นคนโอเคนะตรงไปตรงมาผงผางปากคิดอะไรใจอะไรก็ว่ากันไป ปรากฏว่า,า,า,าผู้สมัครพักของท่านสอสบัญชีรายชื่อนะลำดับที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้ล้อย่าไปพูดถึงเลยก็ปรากฏวันนี้โดนจับคาหนังคาเขาครับนะโดนจับคาหนังคาเขาโดยตำรวจปป,ปสนะเขาจับแบบชนิดที่ว่านะไม่สามารถจะสู้คดีได้เพราะอะไรไหมครับเพราะว่าเขาจับเนี่ยเขาถ่ายคลิปเลยครับถ่ายคลิปขณะเข้าจับกุ้มเลย นะเห็นเห็นเนี่ยนะฮะผู้สมัครสสของพรรคเสรีรวมใจนะครับกำลังเปิดตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับแล้วเปิดมานี่ยพบยาเสพติดของกลางเนี่โอ้โหเกือบ1,000งกิโลครับยาไอ้โทษประหารชีวิตสถานเดียวจับได้พร้อมคนจงคนจีนอีกนะรวมแล้วสามนี่คน,นคจับได้หมดจับคาหนังคาเขาเลยครับนะเขาถ่ายคลิปเลยครับแจ้งผู้สื่อข่าวขึ้นเฟซบุ๊กออกทีวีทุกช่อง นะจะมาบอกว่าถูกกันแกล้งเนื่องจากเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็ไม่ได้ครับเพราะงานนี้มันมันเขาเรียกอะไรมันชัดชัดเจ๋วเลยอ่ะนะจับได้แบบโอ้โหมีคลิปเลยอ่ะ <c oughs> นะเขาเรียกภาษากฎหมายเขาเรียกจับได้แบบคาหนังคาเขา <c oughs> นะจับแบบคาหนังคาเขาคือจับขณะกระทําความผิดกําลังเปิดตู้แล้วในตู้ก็มียาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานนี้ชัดเจน ชัดแจ๋วเขาเรียกว่าจับได้พร้อมของกลางการสู้คดีก็เหนื่อยและก่อนหน้านั้นเขายังมีภาพถ่ายมีการบันทึกเสียงขณะสนทนากันที่โรงแรมดดอะอมเลลารัชดาก็มีเนี่ยนะครับอดีตผู้สมัครสสของพรรคเสรีรวมไทย,ยไปนั่งเจรจาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะเขามีคลิปมีภาพมีอะไรต่างๆนะครับสืบสวนสอบสวนมาเป็นเวลานานนะครับ เพราะฉะนั้นงานนี้ก็เลยไงประหารสถานเดียวนะครับยากครับยาเสพติดชุดนี้ถ้าส่งไปถึงต่างประเทศก็ไปฟิลิปปินส์ก็จะได้เงิน1900ล้านประมาณนี้ร <c oughs> วยเลยนะพัน <c> เ <oughs> ล้านเนะี่คิดดูโอ้โหเงินมาหาศานะแล้วถ้าเกิด1900ล้านนี้เอามาเล่นการเมืองนะเอามาฟอกนะเอามาเฝ้เอามาซื้อตำแหน่งนะเป็นรัฐมนตรี นะจ่ายเงินซื้อตําแหน่งแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกันนี้โก้เลยฮะนะครับนะถ้าเงินค้ายามาฟอกซื้อตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นก็เป็นไงโอ้โหนะครับใหญ่โตมโหลานะ <c oughs> <c oughs> ถ้าพวกค้ายาได้เป็นรัฐมนตรีนะมันซื้อตําแหน่งไหมอ่าสมมติมันซื้อสักห้าร้อยล้านเป็นรัฐมนตรี ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สามารถเอาเงินค่ายามาฟอกได้หมดนะวันข้างหน้ามันก็จะกลายเป็นเงินแบบที่ขาวสะอาดนะเอามาฟอกนะครับแล้วก็ใครจะไปตรวจสอบแล้วถ้าเกิดเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ปป,ปงตํารวจยาเสพติดก็คงจะตรวจสอบไม่ได้แล้วเพราะมันใหญ่มากอันนี้ผมพูดตรงๆเลยผมเองก็เคยเป็นวิทยากรของสํานักงานปปสภาคหนถึงเนะครับแล้วก็เป็นทนายความให้กับสกลอมรัพย์ปปสนะครับนะ เพราะฉะนั้นถ้ามันรอดคราวนี้ได้เงินมาพันเก้าร้อยล้านแล้วมาซื้อตําแหน่งรัฐมนตรีโอ้โหคราวนี้มันฟอกสําเร็จเลยรวยมาหาศาลยังดีนะ่โดนจับได้ถ้าก่อนไอ้คนนี้นะก็สมควรแล้วครับเห็นได้ข่าวว่าปฏิเสธนะปฏิเสธไปก็เท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อ้างว่าไม่รู้ว่าในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะเป็นยาเสพติดคิดว่าเป็นรองเท้าก็ <c oughs> าบอกว่าคิดว่าเป็นรองเท้านะ ไม่คิดว่าจะเป็นยาเสพติดอนะผมว่างานนี้เหนื่อยบอกตรงๆเลยว่าถ้าสู้ไปก็ประหารชีวิตสถานเดียวเพราะยาไอคือยาเสพติดประเภทหนึ่งตามกฎหมายยาเสพติดแล้วเนี่ยนะแค่มันเกินยี่สิบกร,รัมสารมริสุดิอันนี้มันเท่าไหร่เนี่ยพันกิโลแค่ยี่สิบกร,รัมเนี่ยส่วนที่เกินนี่ก็ประหารชีวิตแล้วคดีนี้ไม่ต้องห่วงวประหารสถานเดียว เป็นภัยต่อประเทศชาตินะต้องขอบคุณตำรวจปปสที่ทำงานได้แบบนะต้องบอกเลยว่านะนายแน่มากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะครับเนนะครับ,นะรบงานนี้นะจะไปวิ่งเต้นล้มคดีก็ยากอะตำรวจปปสง,งานนี้แบบจัดดีมากอ่ะถ่ายคลิปวิดีโอแล้วครับ เอาส่งให้ผู้สื่อข่าวขึ้นเฟซบุ๊กเลยครับโอ้โ oh. หหลักฐานมันชัดเจนใครจะกล้าว,วิ่งล้มคดีนีน้ในชีวิตจริงเนี่ยนะครับมันมีคนที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยหน้าม้าหน้าแมวทั้งหลายเนี่ยรับวิ่งเต้นล้มคดีเยอะนะที่รับวิ่งเต้นล้มคดีทั้งๆที่พยานหลักฐานชัดเจนก็มีพวกรับวิ่งเต้นล้มคดีในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยยังมีอยู่คุณเชื่อผมไม่จริงๆเป็นเรื่องจริง นะครับนะยังมีอยู่เยอะแยะแล้วก็มีนักกฎหมายหรืออะไรต่างๆซึ่งผมไม่บอกว่าอาชีพไหนร่ำรวยจากการอย่างเนี้ยนะวิ่งเต้นล้มคดีเนะี่ยนะครับนะใช้ชีวิตหรูหราอยู่ในสังคมเนี่ยนะบางคนก็นะพยานหลักฐานสู้ไม่ได้นะ้วก็ทำธุรกิจซื้อขายใบรถรถโทษหรือที่เรียกว่าใบร้อยทับสอง นะครับก็หมายความว่าอย่างชุดเนี้ยโดนจับกลุมแล้วติดคุกแล้วโทษปะหารชีวิตถ้าอยากลดโทษไม่อยากโดนปหารชีวิตอาจจะติดคุกทักสิบปี5ปีก็ไปติดต่อพวกนะนักกฎหมายหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน้ามาที่รู้จักเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเสร็จแล้วก็ไปตกลงกันว่าเออนะถ้าจะมีจับพวกค้ายาลายไหนให้ใส่ชื่อนะ ผู้ต้องหาไปด้วยว่าเป็นคนให้เบาะแสนะพอใส่ชื่อปุ๊บก,ก็จะทําให้โทษประหารชีวิตอาจจะเหลือ10ปี5ปีได้ติดคุกสักสามสปีก็ออกมาคายาเหมือนเดิมทุกวันเนี่ยมันจะมีคนประเภทนี้นะเป็นนักกฎหมายแต่ผมไม่บอกว่าเป็นนักกฎหมายประเภทไหนนะนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่บอกว่าเป็นเจ้าที่แบบไหนก็ทําธุรกิจแบบนี้ คอยติดต่อพวกที่ติดคุกกิตตลางว่าเดี๋ยวก็จะไปซื้อใบลดโทษมาให้จากประหารชีวิตก็เหลือจะ5หปี10ปีนะก็ซื้อขายกันทีเป็น10บสล้าน5ล้านอะไรต่างๆคนเหล่านี้ก็จะร่ำรวยจากการขายใบลดโทษนะครับนะร่ำรวยจากการขายใบลดโทษคนพวกนี้คือคนที่ทำลายสังคมนะครับคือการเป็นทนายความเนี่ยว่าความคดียาเสพติดไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่คุณหมายถึงว่าคุณต้อง ว่าความแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่ไปแบบวิ่งเต้นล้มคดีซื้อใบลดโทษร้อยทับ2นะครับจ้างพยานบิดเบียนบิดเบือนคำให้การแบบนี้เขาเรียกว่าทนายโจรว่าความปกติไม่เป็นไรครับนะครับมันถือว่าเป็นวิชาชีพครนะใครกระทำความผิดอะไรมาถูกกล่าวหาก็ต้องมีทนายน,นี่เป็นหลักสากลน,นะแล้วก็วันนี้ครับท่านอธิบดีกรมราชัณฑ์ให้สัมภาษณ์สื่อก็บอกว่า คนที่อยู่ในคุกเนี่ยนะครับร้อยคนเนี่ยประมาณสักเจ็ดสิบห้าคนเนี่ยเป็นพวกค้ายาเนี่ยก็คิดเป็นจำนวนคนก็ประมาณสามแสนคนทำให้คุกล้นเพราะฉะนั้นก็คนยี่สิบห้าคนร้อยคนอ่ะยี่สิบห้าคนเป็นคดีย,ยาทั่วไปเจ็ดสิบห้าเป็นพวกค้ายาหมดเพราะนั้นในคุกเนี่ยคดีร้อยคดีเจ็ดสิบห้าคดีนะครับ ร้อยเจ็ดห้าเป็นคดียาเสพติดเพราะนั้นทนายความก็ต้องทําคดีประเภทนี้แต่การเป็นทนายความก็ต้องมีจรรยาบรรณนะครับไม่ใช่รับจ้างวิ่งเต้นล้มคดียาเสพติดนะครับซื้อขายใบลดโทษพวกนี้สุดท้ายเดี๋ยวจบหมดอนาคตถ้าใครเป็นทนายทําแบบนั้นนะผมได้ข่าวมานะครับว่ามีคดีนักกฎหมายและเจ้าหน้าที่เนี่ยร่วมมือกันซื้อขายใบร้อยทับสองเนี่ยหรือใบลดโทษเนี่ยกำลังจะถูกดำเนินคดีอยู่หลายหลายคดี นะครับนะได้ข่าวมาเหมือนกันนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับถ้าเกิดว่าเรามีนักกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่มีการซื้อขายใบลดโทษวิ่งเต้นล้มคดียาเสพติดติดคุกก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นทนายเป็นนักกฎหมายหรือเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ควรบิดเบือนคดีสู้คดีแบบตรงไปตรงมานี่เป็นเรื่องปกติ คดียาเสพติดเนี่ยอ่คดีอาญาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยร้อยคดี75คดีเป็นยาเสพติดก็ต้องมีทนายอันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าจำเลยไม่มีทนายศาลก็ต้องตั้งให้นะครับแต่ว่าสู้คดีตรงไปตรงมาน,นี้ไม่เป็นไรผิดคือผิดถูกคือถูกไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกการที่แต่และคดีมีทนายก็เปรียบเหมือนหมอนะถ้าเกิดคนไข้เนี่ยนะไปโกงประชาชนมาคนไข้ไปฆ่าคนตายคนไข้ไปข่มขืนกระทำชำเรามา นะครับและได้รับบาดเจ็บหมอก็ต้องรักษาครับนะไม่ใช่ว่าจะรักษาก็ต้องดูว่าเออไอคนนี้เป็นคนดีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอาชีพทนายลหลายคนบางทีอาจจะไม่เข้าใจนะฮะตอนนี้ก็คนดู YouTube ก็ประมาณ5,400ค,คนคนดูทาง Facebook ก็ประมาณ2,000คนตอนนี้7,000เจ็ดกว่าคนโอ้โหเกือบแ0 0 00คนคนคนดูเราก็มากพอสมควรนะ ดูสดพร้อมกันทั้ง y t u b e Facebook นะก็ประมาณ6กอา่าก็ประมาณ7,000คนเนี่ยก็ถือว่าเยอะก็กราบในความเมตตาของพี่น้องที่มาดูกันเยอะก็ช่วยกันแชร์สิ่งที่อาจารย์พูดนี่คือเรื่องจริงประเด็นต่อมาถามว่าท่านเสรีเนี่ยหัวหน้าพักเออเสร,รีรวมไทยต้องรับผิดอะไรไหมวันนี้มีข่าวว่าเออท่านเสรีต้องรับผิดไหมเพราะว่าลูกพักเนี่ยไปค้ายาเสพติดนะครับ ท่านเสรีพูดดีนะครับว่าเออท่านเป็นหัวหน้าพักใครๆก็มาสมัครนะเป็นสมาชิกพักแล้วก็มาลงสมัครเนี่ยท่านตรวจสอบคุณสมบัติไม่ไหวแล้วเราไม่สามารถรู้แล้วว่าไอคนนี้ประวัติมันเคยค้ายาเพราะไอคนนี้ไม่เคยมีประวัติในการค้ายาเสพติดไม่เคยถูกจับได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านเสรีก็็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมันไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาจับ ยาเสพติดได้ในที่ทําการพักอันนี้หัวหน้าพักต้องรับผิดชอบนะเพราะที่ทําการพักในหัวหน้าพักเนี่ยเป็นผู้มีอานาจสูงสุดต้องรับผิดชอบว่ายาเสพติดอยู่ในพักได้อย่างไรนะครับหรืออยู่ในบ้านเราได้อย่างไรถ้ายาเสพติดพบในบ้านเนี่ยเราเป็นเจ้าของบ้านแล้วเราบอกกูไม่รู้กูไม่เห็นอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยเราต้องเข้าใจและเห็นใจท่านเสรีพิสุทธิ์ว่าท่านไม่รู้เรื่องนะหลายๆคนก็จะโจมตีนะ บางคนไปนําเสนอข่าวเดี๋ยวจะตรวจสอบเส้นทางเงินงเส้นเส้นทางเงินของพักเส้นทางเงินของท่านหัวหน้าพักมันไม่เกี่ยวคนละเรื่องไปตรวจสอบอะไรเขาล่ะนะครับเข้าใจนะก็ต้องไปตรวจสอบไอ้ไอ้ผู้ต้องหานะ่ยที่โดนจับได้ที่เป็นผู้ผู้ต้องหาเนี่ยและเป็นผู้สมัครของพรรคเสรีลมไทยนั้นก็ไปตรวจไปจะไปตรวจอะไรท่านนะ่ะนะไปตรวจแล้วก็เจอบ้องหูนะครับการตรวจสอบทรัพย์สินก็เป็นพรบรมาตรการ นะปราบปรามยาเสพติดกับกฎหมายฟอกเงินมีสองฉบับก็เลือกเอาจะใช้กฎหมายฉบับไหนว่ามาก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็มีเรื่องสําคัญที่อาจารย์มาเล่านี่ก็เยอะนะอีกเรื่องเรื่องสารวัตรแยะวันนี้ไปให้ปากคําที่พนักง,งานสอบสวนที่นครสวรรค์รายงานข่าวล่าสุดผมติดตามมาเขาบอกว่าสารวัตรแยะไปมีไปมีชื่ออยู่ในกลุ่มลายของพวกค้ายาสารวัตรแย่ก็บอกว่า ผมถูกใส่ร้ายเพราะฉะนั้นคดีสารวัตรแย้ใจเย็นๆเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าสารวัตรแย้เนี่ยตกลงว่าโดนจัดฉากหรือว่าอยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งตัดสินผมเองก็ได้มีโอกาสคุยสารวัตรแย้ครั้งนึ่งที่ช่องสามนะคดีสารวัตรแย้อย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเบิ่งเชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่าเพิ่งเชื่อว่า เป็นพวกค้ายาเสพติดขอเวลาตำรวจเขาเขากำลังสืบทางลึกอยู่ล่าสุดได้ข่าวว่าสารวัตรแย้มเนี่ยมีลายอยู่ในกลุ่มยาเสพติดมีลายอยู่ในกลุ่มยาเสพติดสารวัตรแย้แกก็บอกว่าแกถูกกลั่นแกล้งก็ดูกันต่อไปว่าแกถูกกลั่นแกล้งหรือว่าแกคือคนหนึ่งในขบวนการค้ายาเสพติดต้องใช้เวลาสักนิดเดี๋ยวนะครับตำรวจไทยเก่งครับเดี๋ยวครับสืบไปสืบมาดูข้อมูลการใช้โทรศัพท์ดูเส้นทางเงิน ดูประวัติดูอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจับไปจับมาจับแพะชนแกะเดี๋ยวก็จบครับตำรวจไทยเก่งเพื่อนผมก็ทำงานอยู่ตำรวจปปสหลายคนก็นั่งคุยกันตลอดนะเมื่อวานนี้ก็ยังคุยกันอยู่เลยนะครับนะฮะนะครับก็ดูคุยกันอยู่นะครับเดี๋ยวนี้พวกค้ายามันก็มีอะไรที่พัฒนาไปเยอะนะครับนะทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ติดคุกกิตาราง ตอนนี้คนดูทาง YouTube ทั้งหมดนะครับตอนนี้ไลฟ์สดนะฮะยูทูบห้าพันคนทาง Facebook 1,950ก็เก่าไ้หราไ่หกพันะฮะโอ้โห7,000กว่าแล้วเกือบ8 0 0 0คนนะนะครับ2,000บนะว,วก5,000 7,500นานะตีทัก7,500คนนะก็กราบขอบพระคุณนะคนดูขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วดูพร้อมกัน7,500 2สองแพลตฟอร์มนี่ก็เยอะนะ7,500คนนี่ก็มากนะ ถ้าคนดูเป็นแสนน่ก็สิ่งที่อาจารย์พูดทุกคำเนี่ยก็จะมีมีน้ำหนักมากกว่านี้นะครับนะถ้าดูคนดูทีละเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยก็คิดว่าวันหนึ่งก็คนจะมาดูอาจารย์มากขึ้นก็ช่วยกันแชร์ครับถลักอาจารย์นะนะครับนะก็จะให้ความรู้แบบนี้ทุกวันนะ,นะครับนะก็มีเรื่องอะไรละครับวันนี้นี่เราโหนี่คุยกันมาเจ็ดโมงครึ่งแล้วเราเริ่มเท่าไหร่ละหกโมงยี่สิบใช่ไหมอืมนะครับเอาละครับ น่าจะได้เวลาพอสมควรแนละ้วนะี่เราไปพักผ่อนกินข้าวนะแล้วก็เช้าอาจารย์ก็ทำคลิปสั้นๆข่าวเด่นอาจารย์ทำคลิปอนะ่ให้คำให้คำความเห็นานกฎหมายแล้วก็เสร็จแล้วมีการเมืองอะไรคืบหนะ้าอาจารย์ก็ทำคลิปสั้นๆพวกเราก็เข้ามาดูดูกดแชร์กดไลค์ไปเรื่อยๆนะแต่ผมมารับรองนะครับแล้วก็สาบานกับพี่น้องประชาชนว่าจะพูดแต่ความจริงไม่ใส่ร้ายชาวบ้านเขา เอาความจริงมาพูดแล้วก็นําเสนอต่างๆให้มันแบบเป็นกลางก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามทุกคนขอทุกคนมีความสุขความเจริญหลับฝันดีสวัสดีครับอื ้าาไมม่ีแสงดวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม สดใสสว่างเพระฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรองปลดสาดแสงร่างปราดค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงา ท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใส ทอแสแ้างประกายงดงามคู่กัน